รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังชีวิตเปื้อนฝุ่นของคนไทยในอนาคตนักเศรษฐศาสตร์ชี้วิกฤตฝุ่น PM 2.5 สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหลักหมื่นล้านกุมารแพทย์แนะนำให้งดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กนักวิชาการนั้นเสนอว่าสร้างดัชนีคุณภาพอากาศเชิงสุขภาพของคนไทยขึ้นเองและเร่งปลูกพืชใบหยาบเพื่อช่วยดูดซับฝุ่นละอองเหล่านี้ด้านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครับพร้อมจัดเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะประเด็นของวิกฤตของฝุ่นใช้โอกาสนี้รวมกันพลิกเมืองกรุงเทพอย่างเป็นรูปธรรมปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่แผ่ปกคลุมกรุงเทพและปริมณฑลและหลายจังหวัดกำลังเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ต้องหาทางออกเร่งด่วนร่วมกันด้วยเหตุนี้จึงร่วมกันจัดเวทีพูดคุยมลภาวะทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 กับผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมานี้ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมกันหาทางออกแพทย์หญิงปองทองปูรานิธิภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอธิบายผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ต่อเด็กว่าฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครมีขนาดเล็กจนสามารถเข้าสู่กระแสเลือดของเด็กได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอื้อมพรมัชชิมวงศ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินคุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความเห็นว่าควรจะสร้างดัชนีคุณภาพอากาศเชิงสุขภาพเพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพอากาศนอกจากนี้ในด้านการติดตามสภาวะอากาศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอื้อมพรแนะนำว่าควรใช้แอปพลิเคชันสำหรับการอ้างอิงคุณภาพที่มีการอัปเดตดีที่สุดและเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดที่มีคุณภาพในระดับสากลรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุอัธวานิชคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายในแง่ของเศรษฐศาสตร์ว่าทุกๆ1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 ที่เกินกว่าระดับความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานจะสร้างความเสียหายแก่คนกรุงเทพมูลค่า 18,400 ล้านบาทนั่นหมายความว่าเป็นฝุ่น PM 2.5 จะยิ่งสร้างความเสียหายมากกว่าในคราวนี้จึงขอเสนอมาตรการปัญหา6อย่างในการแก้ไขปัญหานี้คือการสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายของฝุ่นพิษลดการปล่อยฝุ่นพิษจากการเผาไหม้ในรถยนต์ลดฝุ่นจากการเผาในที่โล่งแจ้งในภาคเกษตรควบคุมและตรวจสอบการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมสร้างความร่วมมือข้อตกลงและใช้มาตรการทางการค้าเพื่อปกป้องมลพิษจากประเทศเพื่อนบ้านและการประเมินความสำเร็จของมาตรการต่างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรัตน์พุทธไทยจากคณะสิ่งแวดล้อมคณะทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอมาตรการระยะยาวด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองในฝ้าของกรมควบคุมมลพิษก็ควรตรวจสอบโรงงานและแหล่งก่อมลพิษต่างๆรวมไปถึงการจัดการจราจรในกรุงเทพมหานครเพื่อลดการปล่อยควันจากรถยนต์ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์วีรศักดิ์พุทธาศีรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าจากวิธีคุยวันนี้ทำให้เห็นว่าฝ่ายวิชาการมีความเข้มแข็งมากในด้านข้อมูลดังนั้นบทบาทต่อจากนี้ไปสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคือการทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างภาควิชาการภาคประชาชนฝ่ายนโยบายเข้าหาทฤษฎีสามเหลี่ยมขึ้นยังภูเขาสร้างกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและดึงข้อมูลที่ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันปฏิบัติต่อไปชวื้อชื่นรายงานรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง